อะไรคือจุดเริ่มต้นของโฟโตคิวบิซึมก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์มาก็ประมาณปี2008ช่วงนั้นพี่อำนวยการสร้างภาพยนตร์ร่วมกับ GTX เรื่องแฝดครับก็เป็นการร่วมกันระหว่างบริษัทพี่แล้วก็ชื่อ Dedicate แล้วก็บริษัท Phenomena แล้วก็บริษัท GTX ก็ตอนทำนั้นก็พี่ก็ทำภาพยนตร์อำนวยการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่ภาพยนตร์อิสระภาพยนตร์อาร์ตภาพยนตร์อะไรทุกอย่างนะครับร่วมทุนจนกระทั่งถึงหนังอย่างที่เรียกว่าหนังเมนสตรีมอย่างเงี้ยก็ประมาณ10กว่าปีอะค่ะ12ปีมั้งแล้วก็พี่ก็เริ่มมันก็ในแง่ของการทำงานก็เริ่มเข้าที่แต่ว่าพี่ก็เริ่มเบื่อเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นก็มีพ็อปเยอะมีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆตัวพี่เองที่เรียนไฟอาร์ตฟอโตกราฟีอะค่ะแต่ตอนที่เรียนจบไม่คิดว่าสามารถจะทำงานได้พวกนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเรายังเป็นเด็กความรู้ก็ไม่พอแล้วก็ตอนนั้น10กว่าปีที่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะถ้าเกิดจะเกี่ยวกับทำกับถ่ายภาพก็ไม่อยากทำสารคดีแล้วก็ไม่อยากถ่ายแฟชั่นแล้วก็บวกกับพี่ไม่ได้เรียนระดับมัธยมแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยพี่ก็รู้สึกว่าเมื่อกลับมาเนี่ยหนังไทยตอนนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเยอะก็คือแทบจะไม่มีหนังไทยอยู่เลยตอนหนังไทยตอนนั้นยังไม่ภาคเสียงเลยใช้ดับเอาอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็รู้สึกว่าอย่างแรกคือพี่ยังอายุน้อยพี่ควรจะหากลุ่มคนที่มาทำงานด้วยกันแล้วก็จะได้มีไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวถ้าถ่ายรูปมันก็อยู่ตัวคนเดียวแถมยังไม่รู้จะหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมเพราะว่าพี่ชอบหาเงินมาด้วยตัวเองด้วยก็ตอนนั้นก็เลยคิดว่าภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีอะไรให้เราเข้าไปทำได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโปรดิวเพราะการโปรดิวตอนนั้นยังไม่มีลองคิด15ปีก่อนคือเขาตั้งงบขึ้นมาแล้วก็เราก็ทำกันไปเลยมีดารามีอะไรเงี้ยก็โอเคละแล้วมันก็ถึงจุดที่ไม่โอเคแล้วที่คนไม่ยอมไปดูแล้วเพราะต้องการอะไรใหม่ๆแล้วก็บวกกับหนังฮอลลีวูดเข้ามาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มทำกับบริษัทเพื่อนก่อนที่เพื่อนเขาเปิดไว้ก่อนก็คือทำภาพยนตร์อิสระก็คือลองหาวิธีทำให้มีต้นทุนถูกลงคุณภาพดีขึ้นแล้วก็เนื้อหาที่แปลกใหม่ขึ้นซึ่งบรรจบกับช่วงนั้นก็มีเด็กที่เป็นทั้งนักเรียนต่างประเทศแล้วก็นักเรียนในเมืองไทยที่มีความรู้หรืออาจจะไม่ได้เรียนภาพยนตร์โดยตรงแต่ว่าต้องการอะไรใหม่ๆแล้วเราก็เรื่องเอาคนเหล่านั้นมารวมตัวกันแล้วก็สร้างแล้วก็ขอทุนต่างประเทศหรือหาทุนในรูปแบบอื่นๆในประเทศไทยบวกกับคุยกับในทุนไทยปกติด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไม่เอาในทุนไทยเลยก็เริ่มจากอย่างนั้นจนกระทั่งก็ทำไปสักพักจนกระทั่งถึงขั้นที่พี่รู้สึกว่าต้องมีการพี่ชอบจัดระบบอ่ะก็คือจัดระบบการโปรดิวซ์การโปรดิวซ์เนี่ยอย่างน้องเองเป็นโปรดิวเซอร์ก็รู้คือของบางอย่าง5บาทก็ได้ของบางอย่างต้อง10บาทคือราคาของเนี่ยคนรู้ทุกคนแหละแต่มูลค่ามันเป็นอีกเรื่องนึงการที่จะทำให้อะไรสำเร็จอย่างนึงเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวต้องใช้อะไรกี่บาทมันต้องเหมาะมันต้องหาอะไรที่เหมาะกับสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เพื่อให้ได้ผลกำไรแล้วก็คือมันก็งานที่มันก็คือการเอาคนที่มีตังหรือบริษัทที่มีตังมารวมกันแล้วก็สร้างงานแล้วก็ขายออกไปสู่สาธารณะซึ่งทำมาจนกระทั่งถึงจุดที่ทำหนังที่ก็ค่อนข้างแมสอย่างแฟร์ซึ่งก็ทำรายได้ดีทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยมันก็ถึงจุดที่พี่ก็เริ่มอิ่มตัวแล้วล่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ระบบมันก็อยู่ตัวอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนหนังไทยเนี่ยจ่ายเงินกันแบบทีนึงตอนเปิดกล้องแล้วก็อีกทีตอนปิดกล้องซึ่งอาจจะเป็นอีกปีนึงข้างหน้าหรืออะไรแล้วก็ไม่ค่อยแฟร์นะเพราะว่าคนมันไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเปรียบคนอยากทำหนังเยอะแต่จุดที่เราเข้ามาเนี่ยเราเริ่มทำให้หนังคนทำหนังได้มีเงินเดือนค่าตัวที่สูงขึ้นระบบที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นพี่ก็รู้สึกว่าในความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยมันเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ท้าทายอะไรมากนะก็คนจำนวนหนึ่งก็บอกให้พี่กลับมาถ่ายรูปอยู่นานแล้วเพราะว่าพี่ก็เรียนมาแล้วก็เขาก็ชอบพี่ถ่ายรูปนะครับก็แต่พี่ไม่ได้ถ่ายเลยเป็นเวลา10กว่าปี
จนกระทั่งพอตอนปลายของทำภาพยนตร์ตั้งแต่ทำภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยจนกระทั่งได้กล้องวันเกิดตัวหนึ่งตอนปีช่วงตอนทำแฟนนั่นแหละก็เลยเราออกมาเริ่มถ่ายดูมันเป็นไลก้าเล็กๆอ่ะก็ถ่ายดูเวลาประชุมเราเบื่อเราก็เริ่มถ่ายหยดน้ำถ่ายอะไรไปเรื่อยซึ่งคนก็คิดว่าใช้แบล็คเบอร์รี่อยู่หรืออะไรแล้วก็มานั่งดูแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเวลาที่พี่ว่างอยู่เนี่ยพี่ก็จะเอาไปถ่ายรูปก็ถึงเป็นเหตุผลที่ไม่งานหนึ่งที่มันจะเน้นธรรมชาติกว่ามากเพราะว่าการทำภาพยนตร์เนี่ยมีคนตั้งแต่ไปถึง300คนได้เลยวันๆเนี่ยมีแต่คนแล้วก็ปัญหาของคนเพราะฉะนั้นงานแรกพี่ก็เลยจะเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็บวกกับในหลักการของการมองโลกแบบพี่และในการทำงานแบบพี่คือหลักการคิวบิซึมนะ อธิบายก็คือว่าสมมติน้องต้องอธิบายคนอะไรสักอย่างให้คน300คนฟังคนคนนึงเป็นนักลงทุนอ่ะจะมีเงินเยอะแยะเลยอยากมาลงทุนทำหนังอีกคนนึงเป็นคนขับรถตู้ที่จะต้องมาขับในกองถ่ายแต่เราก็ต้องให้เขาขับให้ดีอ่ะให้มีประสิทธิภาพให้ตรงเวลากับอีกคนนึงเป็นดาราที่มีอาจจะมีแต่คนชมมีกลัวว่าตัวเองจะสวยหรือไม่สวยเอาผู้กำกับที่หูไฟแรงมากอยากจะถ่ายมัน 10,000 ม้วนต่อวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยการสื่อสารของทุกคนที่จะให้มารวมกันเพื่อให้ไปสู่จุดประสงค์ปลายทางเดียวกันเนี่ยที่ใช้หลักของคิวบิซึมซึ่งเป็นในงานภาพพี่เนี่ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันจะต้องหาจุดร่วมบางอย่างที่เขาก็จะเข้าใจได้อย่างที่บอกเช่นเน็ตคิวบิซึมก็จะเน้นพวกนกพิราบถ้วยกาแฟผู้หญิงกีตาร์หรืออะไรอะไรที่ตัวเราเมื่อเราเห็นเนี่ยเราเก็ททันทีแต่ว่าในมุมที่ต่างออกไปในมุมหรือเวลาหรือการพรีเซนต์ที่ไม่ใช่แบบตรงๆแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจเลยเพิ่มเติม